พี่ขึ้นอยู่สวัสดีทุกเพจทุกคนนะครับนี้อาจารย์เรามาอยู่ที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับมีหลังจากที่นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการอ่านเขาเรียกว่าอ่านหมายจับนะครับเปิดหมายจับมาแล้วนะครับมีรายชื่อทั้งหมด17-18รายชื่อนะครับรวมถึงบอสหลายๆท่านนะครับตอนนี้เราได้รับรายงานมาว่านะครับทางผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับทั้งบอสพอแล้วก็บอสทั้งหมดที่มีรายชื่อตามที่ถูกออกหมายจับที่สคบนะครับก็จะถูกส่งตัวมาที่ที่สอบสวนกลางที่นี่นะฮะแต่ว่าณตอนนี้นะฮะมีผู้สื่อข่าวปักหลักอยู่เฝ้ารออยู่เป็นจำนวนมากนะฮะยังไม่ทราบว่าจะมาจริงๆหรือไม่หรือว่าจะมาในเวลาไหนนะครับก็เป็นการอัปเดตข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับคดีของดีไอคอนกรุ๊ปนะครับตอนนี้นะครับบอสพอนะครับแล้วก็บอสอีกรวมทั้งหมด18คนนะครับได้มีการเขาเรียกว่าถูกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ทางบอสพอแล้วก็บอสทั้งหมดนะครับก็ไม่ใช่บอสทั้งหมดขอไปมีบอสพอเนี่ยไปที่สคบนะครับแล้วที่ทางตำรวจเนี่ยก็ไปอ่านหมายจับแล้วก็แสดงหมายจับที่สคบเลยต่อหน้าบอสพอนะครับแล้วก็ได้มีการควบคุมตัวบอสพอไว้ตอนนี้ก็จะพาตัวบอสพอเนี่ยมาที่กรมประชาการสอบสวนกลางนะครับเพื่อที่จะมาตอนที่ว่าท่านจะมาเอามาสอบสวนต่อหรือว่าสอบปากคำต่อเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั้นตอนนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มารอกันอยู่เยอะมากนะครับตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะมาถึงที่นี่เมื่อไหร่แล้วก็จะมาหรือไม่นะครับเสียงชัดเจนนะฮะเดี๋ยวนะบอสทั้งหมดที่ถูกเขาเรียกว่าที่มีชื่อถูกหมายจับนะครับก็รวมถึงบอสพอบอสกันบอสแซมนะครับแล้วก็บอสอีกหลายๆครั้งนะรวมทั้งหมดแล้ว18ผู้ต้องหานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าทั้งหมดนี้จะโดยเฉพาะบอสพอนะฮะที่ถูกควบคุมตัวแล้วนะฮะจะมาที่กองบัญชาการสอบสวนกลางตอนนี้เมื่อไหร่หรือว่าจะมาหรือไม่นะครับเมื่อกี้นี้เหมือนจะมีรถเข้ามา1คันแต่ว่าทางผู้สื่อข่าวก็ขยับกันนึกว่าจะใช่รถที่พาตัวบอสพอมาที่นี่นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นก็ยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราต้องรอกันอีกสักพักนึงแหละนะครับอยากให้ทุกเพจรอไปด้วยกันครับน่าจะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าจากที่สคบที่แจ้งวัฒนานะครับมาถึงที่กองบัญชาการสอบสวนกลางตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลมากนะเมื่อกี้ผมมาก็รถไม่ได้ติดเท่าไหร่ก็รีบบึงจากออฟฟิศมาที่นี่เลยมารอที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวรูปเพจรอไปพร้อมๆกันนะครับพี่รองสาวประเสริฐขอบคุณมากครับผมนะครับออกหมายจับออกแล้วนะครับทั้งหมด18รายนะครับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับทั้งหมด18คนที่เกี่ยวข้องกับคดีของ The Icon Group นะครับเราไปถามว่าบอสกันมีชื่ออยู่ในหมายจับตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของการติดตามตัวเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอฟังความชัดเจนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่านะครับผู้ต้องหาทั้งหมดของคดี The Icon Group นะครับทั้งหมด18คนนะครับมีผู้ที่ถูกควบคุมตัวแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12รายนะครับเหลืออีก6รายที่ยังไม่ได้ถูกที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามตัวนะครับทั้งหมดนี้จากข้อมูลที่เราได้มาเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ที่มาก็เรียกว่ามาแจ้งความนะครับแล้วก็กล่าวอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในคดีของ The Icon Group เนี่ยเยอะมากนะครับความเสียหายรวมทั้งหมดเนี่ยเกือบ200ล้านแล้วนะครับจนถึงณตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะดำเนินการในคดีนี้ไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยจะถูกจับกุม
ได้ทั้งหมดเมื่อไหร่นะครับตอนนี้อย่างที่บอกครับจับกลุ่มไปแล้ว12รายเนาะเหลืออีก6คนนะครับที่ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัวนะครับในจำนวนนี้รวมถึงบอสกันด้วยนะครับกันก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวแล้วนะครับครับบอสพอถูกควบคุมตัวไว้แล้วนะครับบอสมีนบอสแซมก็อยู่ในรายชื่อที่ถูกควบคุมตัวแล้วเช่นกันนะครับหมายจับเพิ่งออกวันนี้เลยนะครับที่สคบนะครับบอสมินโดนนั่นคะคุณกัญญาถามนะก็จากข้อมูลที่ได้มาก็คือบอสมินอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับเหลือทางคุณกันเนาะผู้เสียหายที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยก็มีมากมายนะครับทั้งคนที่โดนหลอกให้จะเรียกว่ายังไงคุณใช้คำไหนดีผู้ที่เสียเงินนะมีการมีความเสียหายเกิดขึ้นในเรื่องของเงินนะครับของการลงทุนแล้วไม่ได้ของหรือว่าไม่ตรงตามข้อตกลงนะครับก็มีอยู่ประมาณ6ราย5ถึง6รายนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกเขาเรียกว่าปกปิดข้อมูลนะครับแล้วก็ถูกใช้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมใช้คำนี้เพราะว่ามีการนำรูปนำข้อมูลเนี่ยไปเปิดเผยว่าเป็นคนของทาง The Icon Group นะครับอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของศิลปินแต่ละคนเนาะทำให้ เกิดความสูญเสียแล้วก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหนึ่งในคนของ The Icon Group นะครับก็มีหลายคนอย่างเช่นคุณบอยปกรณ์อย่างเงี้ยมีดีเจมาตูมนะครับมีใครอีกนะเดี๋ยวสักครู่ผมดูรายชื่อนิดนึงมีอยู่ประมาณ 6-7 คนนะครับมีคุณกบไมโครอันนี้มีการลงทุนมีการจ่ายเงินนะครับแล้วก็มีครูอ้วนมณีนุชที่ก็เคยถูกชักชวนนะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้ลงทุนอะไรนะครับแล้วก็ความคืบหน้าในทางคดีก่อนหน้านี้นะครับก็มีปปง.นะครับปปง.ก็ยึดทรัพย์นะครับบอสที่เกี่ยวข้องกับThe Icon Group นะครับแล้วก็รวมถึงตัวของบริษัท The Icon Group ด้วยทั้งหมดนะครับ4คนรวมกับบริษัทมีมูลค่าในการที่ถูกยึดทรัพย์ไป125ล้านนะครับเมื่อ2วันก่อนใช่ไหมใช่2วันก่อนนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็กำลังปักหลักรอกันอยู่ที่หน้าของกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับเพื่อที่จะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย พาตัวของบอสพอนะครับที่ถูกควบคุมตัวได้ที่สคบเนี่ยมาที่สอบสวนกลางที่นี่นะครับมีรายงานเข้ามาว่าอย่างนั้นนะครับมีรายงานเข้ามาว่าเดี๋ยวทางบอสพอเนี่ยจะถูกควบคุมตัวมาที่กองบัญชาการสอบสวนกลางแห่งนี้นะครับหลังจากที่ถูกควบคุมตัวได้ที่สคบนะครับน่าจะกำลังเดินทางมาเดี๋ยวผมพาไปรอใกล้นะครับจะใกล้แค่ได้มากที่สุดแล้วกันตอนนี้ผู้สื่อข่าวเยอะมากครับก็มารอกันอยู่ไปพื้นที่ไปหมดเลยนะครับขออนุญาตหาที่ดีๆก่อนจะดีนะส่วนของรายชื่ออื่นที่อยู่นอกเหนือ18คนที่ถูกควบคุมที่ถูกออกหมายจับตรงนี้นะฮะก็อันนี้ทางเราต้องรอความชัดเจนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะครับว่ามีใครอยู่บ้างนะครับแล้วก็
มีผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนให้เราได้ฟังกันในวันนี้แหละครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นทางเข้าของเหมือนจะเป็นทางเข้าลานจอดรถนะครับที่ตึกที่อยู่หลังกรมการสอบสวนกลางนะครับเพื่อที่จะคาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอาจจะพาตัวของบอสพอลเข้ามาทางนี้นะครับนะครับก็เล่าที่มาที่ไปของคดีนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็เรื่องนี้ถูกเปิดมาตั้งแต่ตอนที่คุณกบไมโครนะครับอดีตนักแสดงไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นศิลปินเป็นนักดนตรีนะครับของวงไมโครนะครับก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็มีการกล่าวถึงเรื่องของการถูกหลอกให้ลงทุนหรือว่าสูญเสียเงินจากการลงทุนไปในระดับหลักล้านนะครับเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีมันรู้เห็นเนี่ยไม่ดีฮะแล้วก็มีการสืบสาวต่อเนื่องกันมาจนมาถึงทราบว่าเป็นดีไอคอนกรุ๊ปนะครับซึ่งมีบอสพอลเนี่ยเป็นเหมือน CEO นะครับถึงมั้ยหรอครับเฮ้ยผมถึงแป๊บนึงละไปลาวไปฮะไปลาวเนี่ยเฮ้ยเอาแต่ภาพนะครับพอหลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาว่ามีศิลปินดารานะครับหลายๆคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ The Icon Group นะครับก็มีการเรียกว่าทางผู้เสียหายเนี่ยคนที่เคยมีความเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นผู้เสียหายในคดีนี้เนี่ยก็ได้มีการมาแจ้งความนะครับแล้วก็ร้องทุกข์ดำเนินคดีนะครับทั้งหมดเนี่ยเราเกือบความเสียหายนี่เกือบ200ล้านเลยนะนะครับมีผู้เสียหายเนี่ยประมาณ500กว่าคนได้นะครับหลังจากนั้นก็ในวันนี้ล่าสุดก็คือมีการออกหมายจับแล้วนะครับเจ้าที่ตำรวจทางบอสพอลเนี่ยได้ไปที่สคบนะครับไปให้ข้อมูลเพิ่มแล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็เอาหมายจับไปอ่านตรงนั้นแล้วก็ควบคุมตัวบอสพอลมานะครับตอนนี้เรามารอกันอยู่ที่กรมประชาการสอบสวนกลางก็เพราะว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าจะเอาตัวของบอสพอลเนี่ยมาที่นี่นะครับมาที่กรมประชาการสอบสวนกลางนะครับนี่ครับกรมประชาการสอบสวนกลางนะครับก็เดี๋ยวลูกเพจอยู่กับผมไปสักพักนึงก่อนนะยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนนะครับยังมีความชัดเจนว่าจะมาหรือไม่แล้วก็จะมาในช่วงเวลาไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะติดให้ทุกคนได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับในวินาทีที่มาถึงที่นี่ถ้าสมมุติว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้พาตัวเข้าข้างหลังหรืออะไรนะถ้าสมมติว่าเข้ามาตามทางนี้เดี๋ยวเราก็จะอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับทางบอสพอลหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลคดีนี้กันนะครับผู้สื่อข่าวจำนวนเยอะมากนะครับมารอกันอยู่ที่นี่นะครับทุกช่องทุกสื่อนะครับเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่ครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยแม้ว่าจะมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาอยู่ที่ประมาณ200-300ล้านเนี่ยแต่ว่าก็เรื่องของความชัดเจนเนี่ยอย่าพอดีว่ามันไปเกี่ยวข้องกับดาราศิลปินหรือว่าผู้มีชื่อเสียงหลายๆคนนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้สังคมเนี่ยสนใจในคดีนี้ค่อนข้างมากนะครับรวมถึงนอกเหนือจากศิลปินดาราแล้วเนี่ยก็ยังมีประชาชนทั่วไปนะครับที่เป็นผู้สูญเสียในคดีนี้อยู่อีกหลายคนเหมือนกันนะครับอยู่จำนวนมากเลยอย่างเอาง่ายๆว่าเมื่อ2วันก่อนเมื่อวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานขออภัยเมื่อวานได้มีการรวบรวมสถิติมาว่าทางทางผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ก่อนวันที่13 14
ประมาณ 13-14 นะครับมีผู้มาร้องทุกข์ก็ปาเข้าไปเกือบ500คนแล้วนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ย178 ล้านนะครับนั่นคือผ่านมาได้ 2-3 วันแล้วนะจนถึงตอนนี้เนี่ยข้อมูลความชัดเจนในเรื่องของผู้เสียหายจำนวนผู้เสียหายแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยก็น่าจะมากขึ้นไปกว่านี้เพราะว่าทางเจ้าที่ตำรวจก็บอกว่าก็มีคนเข้ามาแจ้งความเรื่อยๆนะครับส่วนของคดีเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับบอสพอลนะครับกับพวกรวมทั้งหมด18คนนะครับที่มีรายชื่อว่าถูกออกหมายจับนะครับทั้งหมด18รายชื่อเนี่ยรวมถึงบอสกันบอสแซมแล้วก็บอสมินด้วยนะครับมีพิชยานะครับก็ที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการบันเทิงนะครับ4ใน4รายชื่อที่ผมพูดไปเนี่ยบอสพอบอสกันบอสมินบอสแซมเนี่ยมีเพียงบอสกันนะครับที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ควบคุมตัวเอาไว้นะครับนอกนั้นทั้ง3รายทั้งบอสพอบอสแซมแล้วก็บอสมินเนี่ยถูกเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการควบคุมตัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างที่เรามารอกันอยู่ตรงนี้ครับที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับเจ้าที่ตำรวจก็มีรายงานว่าเดี๋ยวจะพาตัวของบอสพอเนี่ยมาที่กองบัญชาการสอบสวนกลางแห่งนี้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเรารอความชัดเจนกันอีกครั้งนึงนะครับเรารอไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามาจริงๆหรือไม่มาหรือว่าจะมาตอนเวลากี่โมงนะครับเดี๋ยวเราก็รอไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะฮะเราย้ำอีกรอบนึงนะครับแต่เราก็ยังไม่มีความชัดเจนนะฮะว่าเจ้าที่ตำรวจจะพาตัวของบอสพอมาที่นี่จริงๆหรือไม่หลังจากที่ถูกจับกุมตัวได้ที่สคบนะครับตอนนี้ในภาพรวมเนี่ยสรุปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9อ๋อ9รายหรออ๋อโอเคจาก18คนเนี่ยถูกควบคุมตัวไว้แล้ว9รายนะครับขอไปแก้ไขข้อมูลนึงได้ข้อมูลอัปเดตมาว่าจาก18บอสเนี่ยถูกควบคุมตัวแล้ว8รายเก้ารายขออภัย9รายแล้วก็เหลืออีก8รายที่ยังไม่ถูกควบคุมตัวรวมถึงบอสมินกับบอสกันนะครับ2นักแสดงและพิธีกรชื่อดังนะครับก็ยังไม่มีรายชื่อว่าถูกควบคุมตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะควบคุมตัวได้ตอนไหนอะไรยังไงนะครับในส่วนของข้อหานะครับเบื้องต้นที่มีรายงานเข้ามาก็คือร่วมกันช่อกงประชาชนแล้วก็ในข้อหาความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับมูลค่าความเสียหายของคดีนี้เนี่ยน่าจะสูงจนถึง2อย่างน้อยเกิน200ล้านแน่ๆแหละแน่ๆแหละเพราะว่าจากข้อมูลที่เมื่อผ่านไปเมื่อ3วันที่แล้วนะฮะก็มีมูลค่าความเสียหายไปแล้วที่178ล้านบาทนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะยังติดตามสถานการณ์ที่กองบัญชาการสอบสวนกลางตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ตามดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเมื่อไหร่บอสพอจะมาโอเค
้ำกันอีกครั้งตอนนี้เราอยู่ที่กรมประชาการสอบสวนกลางนะครับก็มาติดตามคดีของ The Icon Group นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการออกหมายจับนะครับบอสของ The Icon Group ทั้งหมด18รายนะครับแล้วก็ในจำนวนทั้งในจำนวน18รายเนี่ยถูกจับกุมแล้ว9รายนะครับเหลือ9รายที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมแล้วก็ไฮไลท์ของที่เราต้องมาที่นี่ก็เพราะว่าบอสพอนะครับซึ่งเป็น CEO ของจึง The Icon Group นะครับก็ถูกเจ้าที่ของสปบไม่ใช่ถูกเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปอ่านหมายให้ฟังแล้วก็ควบคุมตัวไว้จากที่สคบเลยนะครับแล้วก็มีรายงานว่าเดี๋ยวจะพาตัวมาที่กองบัญชาการสอบสวนกลางที่นี่นะครับซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็จะมาหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ผมก็จะยังติดตามจะยังอยู่ที่นี่ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะรอดูว่ามีอะไรอัปเดตจะได้บอกให้กับจะได้ขึ้นจะได้ให้ทางลูกเพจเนี่ยได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับนะครับตอนนี้มีผู้เสียหายที่เรียกว่าอยู่ในคดีนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดที่ผมจับที่ผมได้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้นะก็คือเกือบ500กว่าคนละแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณเกือบ200ล้านบาทอ่ะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อไปว่าในท้ายที่สุดแล้วจริงเนี่ยมูลค่าความเสียหายแล้วก็ผู้ที่จำนวนของผู้ที่เสียหายเนี่ยมันจะมีมากไปถึงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ยังที่เราได้รับข้อมูลมาจากทางเจ้าที่ตำรวจนะฮะก็จะมีการเข้ามาแจ้งความอยู่เรื่อยๆนะครับขออนุญาตลูกเพจเดี๋ยวผมขออนุญาตจบไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเซฟแบตด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูกันว่าผมจะยังรอดูอยู่ที่นี่ต่อไปนะครับว่าบอสพอจะมาเมื่อไหร่หรือว่าจะมาหรือไม่นะครับเดี๋ยวยังไงจะมีอัปเดตเข้าไปให้กับทางลูกเพจเนี่ยได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันตั้งแต่แรกนะครับผมขออนุญาตจบรายนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับอ